คราบน้ำมันและขยะปนเปื้อนคราบน้ำมันถูกเกลียวคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหาดในยางหาดในทอนหาดไม้ขาวแล้วก็หาดกะตะกะรนติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วค่ะบริเวณชายหาดเต็มไปด้วยคราบน้ำมันรวมทั้งขยะปนเปื้อนระยะทางยาวหลายกิโลเมตรโดยเฉพาะหาดในยางอุทยานแห่งชาติสิรินาถอำเภอถลางพบคราบและก้อนน้ำมันมากกว่าหาดอื่นๆซึ่งก็ทำให้ประชาชนที่พาครอบครัวมาพักผ่อนและเด็กๆที่จะลงเล่นน้ำก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะไปเล่นในจุดที่ไม่มีคราบน้ำมันการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ทำได้แค่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บคราบน้ำมันแต่ว่ายังจัดเก็บได้ไม่หมดเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีคลื่นซัดคราบน้ำมันและขยะขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลให้เต่าทะเลอย่างน้อย2ตัวเปื้อนคราบน้ำมันทั้งตัวค่ะส่วนการติดตามแหล่งที่มาของคราบน้ำมันและตามหาผู้ที่ปล่อยน้ำมันทิ้งในทะเลตอนนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตตรวจสอบย้อนกลับหาข้อมูลเรือที่เดินทางในเส้นทางฝั่งตะวันตกในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยระบบ VTS ของศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลอันดามันเพื่อที่จะหาเรือที่ลักลอบปล่อยน้ำมันลงทะเลแล้ววันนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตอุทยานแห่งชาติสิรินาถสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมจัดทำบันทึกรวบรวมเอกสารหลักฐานและพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรสาคูเพื่อสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีค่ะ